สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาคือเก่าจ้าวันนี้สิพาพี่น้องออกนอกเมืองมาสูดอากาศบริสุทธิ์จ้าสองขางท่าเนี่ยก็สิเป็นไรข้าวโพดนะจ้าพี่น้องอันนี้ที่มามื้อนี้ก็สิเป็นไรจ้าข้าเจ้าเปิดขายของพวกหมักอื้อนะจ้าหรือว่าฟักทองสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อเรียกของดูใบไม้ร่วงนะจ้าพี่น้องตามฟาร์มต่างๆก็สิเอาดอกไม้เอาฟักทองพวกตกแต่งเทศกาลต่างๆเอาออกมาขายนะจ้าอันนี้ฟาร์มข้าเจ้าก็สิเปิดให้คนเข้ามาซื้อของแล้วก็มาเยี่ยมชมจ้าพี่น้องตรงนี้ก็สิมีมาอยู่ 2-3 ตัวจ้ากิจกรรมยามหนึ่งของทางนี้ก็คือข้าเจ้าก็สิเปิดเป็นตรงสวนกระโพดนะจ๊ะพี่น้องคล้ายๆกันกับว่าเขาวงกตจ้ะพี่น้องหรือว่าคอร์นเมสนะจ๊ะกระสิบเขาไปเล่นเกมอยู่ในนั้นนะจ๊ะพี่น้องข้าเจ้าก็เฮ็ดเป็นทางให้คนไปยางเล่นจ้ะอันนี้ก็สิเห็นกระต่ายสีดำเด็กข้าเจ้าเลี้ยงอยู่จ้ะพี่น้องเห็นอยู่แวบหนึ่งจ้ะตรงข้างหน้าน่ะคือปลากระโพดสิเฮาสิไปยางเล่นกันจ้ะพี่น้องตรงส่วนนี้ข้าเจ้าสิเอิ้นว่าคอร์นเมสนะจ๊ะเข้าไปในหันก็สิเป็นทางยางไปแล้วก็สิเป็นคล้ายๆสถานีต่างๆให้เฮาสแตมป์นะจ๊ะประมาณว่าเล่นเกมไปนําจ้ะพี่น้องกิจกรรมอันนี้นี่สิเป็นกิจกรรมที่เด็กน้อยมากเล่นแห้งจ้ะคล้ายๆกันกับยางเข้าไปแล้วเขาก็สิมีทางแบบทางให้เฮายางเล่นล่ะบัดนี้ก็สิแบบทางหลอกล่อนําจ้ะฟาร์มนี้ก็สิเป็นเทื่อแรกของครอบครัวเฮานะจ๊ะพี่มาเป็นปีแรกจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คือสิมาทุกปีจ้ะเพราะว่าเป็นฟาร์มน้อยๆของท้องถิ่นบรรยากาศดีแห้งจ้ะเห็นจ้ะพี่น้องก็สิเป็นทางให้เฮาเข้าไปแบบนี้นี่ก็สิย่างเข้าไปเรื่อยๆต้นกระโพดสูงสูงจ้ะพี่น้องสูงท่วมหัวเลยจ้ะแต่ว่าข้าวโพดนี่บ่แม่นข้าวโพดที่เฮาสามารถกินได้ได้จ้ะเป็นข้าวโพดที่เขาปลูกให้กันกับสัตว์เลี้ยงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ย่างเข้าไปก็ลงทางแน่ก็มีจ้ะเพราะว่ามันก็สิมีทางหลอกล่อนะจ้ะพี่น้องกิจกรรมแบบนี้เด็กน้อยมากแห้งจ้ะประมาณว่าไปหาเล่นคล้ายๆเล่นบักลี่จ้ะพี่น้องนี่บกขั้นค่ายได้จ้ะพี่น้องย่างเข้าไปนี่เพราะว่าเขาเจ้าก็สิเฮ็ดเป็นทางแบบนี้ให้นะจ้ะมาเมื่อนี้เฮาก็สิสะสมสแตมป์นะจ้ะในนี้ต้องหาให้ครบเป็นสถานีประมาณ4สแตมป์นะจ๊ะก็สิมีทางหลอกล่อแบบนี้นะจ๊ะลงไปละรอบนึงก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่จ้ะมื้อนี้รู้สึกว่าทีมเฮาสิเป็นทีมแรกที่มานะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามาตะเซาแห้งเขาเจ้าเปิด 10:00 นจ้ะมาฮอนี่ 10:00 นพอดีก็เลยได้เข้าทีมแรกแล้วก็ข้างหลังก็สิมีอีกหลายๆครอบครัวอยู่ได้ยินเสียงอยู่จ้ะพี่น้องอากาศช่วงนี้ก็กำลังเย็นนะจ๊ะพี่น้องใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีจ้ะบ้านเฮาก็คล้ายๆว่าปลายฝนต้นหนาวนะจ๊ะแต่ว่ามันก็มีแดดก็เลยแบบอากาศดีแห้งจ้ะพี่น้องเย็นๆแน่จักหน่อยเบิ่งต้นข้าวโพดพี่น้องอ่อนซ้อนจ้ะนี่สถานีแรกเฮาพอละจ้าพอสแตมป์แล้วรู้สึกว่าเฮามาถูกทางละจ้ะอันนี้เฮาก็สิแตมป์ใส่สติกเกอร์หรือว่ากระดาษที่เฮาได้มานะจ๊ะพี่น้องเขาบอกว่ามันมียูซีสถานีเท่ากับต้องหาต่อไปจ้ะลงไปได้รอบนึงก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตอนนี้เฮาได้2แล้วจ้ะพี่น้องนี่ลูกสาวมากแห้งจ้ะกิจกรรมนี้นี่ตอนนี้เฮาได้ก็สิครบแล้วจ้ะเหลืออีกสแตมป์สุดท้ายยังไปยังมากก็ตอนนี้ก็ได้ครบแล้วจ้ะได้ครบ4สแตมป์แล้วต่อไปก็สิหาทางออกจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีแห้งจ้ะพี่น้องมื้อนี้นี่ตอนนี้ได้สแตมป์ชุดไทยแล้วจ้าต่อไปเฮาก็หาทางออกจ้าตอนนี้เฮามาพอทางออกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันจ้าข้างๆกันนี่ก็สิเป็นสวนดอกท่านตะวันนะจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวลงแล้วจ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตอนนี้งามๆหน่อยอุ๊ยสูงท่วมหัวเลยจ้าพี่น้องต้นใหญ่แห้งตรงนี้เขาก็จีขายฟักทองแบบว่าให้ไปเก็บเอาเองนะจ๊ะตรงข้างหน้านี่คือเขาเก็บไปไว้แล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นข้างหลังสวนถ้าเกิดว่าบางคนนี่มักไม่ยางเก็บเอาเองนี่ก็ได้คือกันจ้ะตรงนั้นเขาก็จะเฮ็ดเป็นกองฟางให้ไปถ่ายรูปนะจ๊ะหรือว่าให้เด็กน้อยไปเล่นนะจ๊ะแนมเบิ่งกี่ฟ้างามงามพี่น้องมื้อนี้อากาศดีแห้งจ้ะว้าวแล้วว้าวอีกมันดีอีหลีจ้ะพี่น้องแบบ
มีร่มน้ำละกะมีแดดละกะอุ่นๆ นะจ๊ะหลังจากเรียนแล้วนี่เฮาก็เอาสแตมป์ไปตรงที่ข้าเจ้าขายนะจ๊ะพี่น้องเอาไปแลกขนมจ้ะเป็นกิจกรรมมวลๆให้เด็กน้อยได้เล่นนะจ๊ะพี่น้องตรงนี้เขาก็ตกแต่งให้ถ่ายรูปจ้ะเป็นฟาร์มเก่านะจ๊ะเป็นส่วนที่ขายของในฟาร์มนี่ก็มีหมาอยู่2ตัวนะจ๊ะแล้วก็มีล่าอีกตัวนึงแล้วก็มีแพะนะจ๊ะเป็นฟาร์มน้อยๆจ้ะพี่น้องข้าเจ้าก็สิขายพวกของกินให้เอามาให้มันกินแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นกิจกรรมให้เด็กน้อยได้มวนนะจ๊ะอันนี้อยู่บ่ไกลบ้านนะจ๊ะก็เลยได้มาของกินก็สิเป็นหญ้าบดหลักเอาใส่ในโคนแบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องนอกจากนี้แล้วข้าเจ้าก็สิขายดอกไม้ประดับน้ําจ๊ะนี่ก็มีสวนแอปเปิ้ลน้อยๆอยู่ใกล้ๆสวนนี่ฟาร์มตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องก็ข้าเจ้าก็สิมีเกือบทุกอย่างเลยจ๊ะกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เฮาเฮ็ดก็คือไปนั่งรถอีแตกรอบสวนจ้ะพี่น้องรอบฟาร์มข้าเจ้าอันนี้ข้าเจ้าก็มีบริการนะจ้ะจ่ายไปประมาณคนละ2เหรียญจ้ะตรงข้างหน้าก็สิเป็นทัวร์แล้วก็เป็นสวนสตรอเบอรี่น้ําจ้ะอันนี้พ่อใหญ่นี่เราก็สิพาขับรถไปเรื่อยๆรอบๆสวนเลยจ้ะบรรยากาศดีแห้งอาจสิบ่มีหยังตื่นเต้นนะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นการสนับสนุนธุรกิจของท้องถิ่นนะจ้ะคนก็เลยมากมากตรงนี้เฮากับวนมาตรงสวนฝักทองที่เฮาสิให้เบิ่งตอนแรกๆนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้าผู้ใดซื้อแล้วก็มาเก็บเองก็มาเก็บเอาตรงนี้ได้จ้าเห็นแล้วจ้าพี่น้องกิจกรรมของครอบครัวเฮามื้อนี้มาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งนะจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องถ้าเกิดว่ามีหยังน่าสนใจสิมาลงให้คลิปให้เบิ่งอีกเทื่อหน้าเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ยังติดตามเบิ่งกันอยู่เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า